เอาละฮะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft Lay of the Land เอาชีวิตรอดนะครับก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่12แล้วนะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำการหาไอออร่าโน้ตนะครับนะหาแต่ว่าหาเจอนะแต่ว่าธาตุในคาถาเนี่ยมันยังไม่พอนะฮะเราก็เลยต้องมาหาเพิ่มนะครับในพาร์ทนี้นะแล้วเราก็จะทำคาถาทองให้ได้นะครับคาถาทองนะนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำเรือกันก่อนเลยฮะเพราะว่าออร่าโน้ตเนี่ยจะเจอส่วนมากก็คือในทะเลนะครับผมโอเคไปนะเนี่ยข้างหน้าก็เจอเนี่ยแสงไฟเนี่ยนะครับมาสแกนด่วนเลยนะมีไฟปุ๊บวะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดูดไม่ได้หรออ๋ออันนี้มันหมดแล้วนะครับโอเคไปหาที่อื่นต่อนะครับถ้ามันหมดแล้วนะต้องทำกระทาทองให้ได้อะพาร์ทเนี้ยนะครับแล้วพาร์ทที่แล้วเราเล่นแค่แป๊บเดียวไงนะคือหาได้แค่แป๊บเดียวนะ มาต้องถือกอเอถือกระจกอีกนะฮะทำไมถือกระจกก็หาไม่เจอแต่มันก็มีวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดเราพบว่ามันมีแสงไฟกลางทะเลเนี่ยก็ใช่เลยฮะออร่าโน้ตนะครับโอเคเป็นวัดด้วยเนี่ยตอนนี้เบื่อจริงๆเลยเว้ยกับการเป็นวัดเนี่ยนะครับไม่รู้เป็นแลกหนานะยังไม่เจออีกโอ้ยไกลเหลือเกินมันช่างยาวไกลเฮ้ยปลายักษ์นี่วะปลาอะไรอะปลาตัวใหญ่ฮะปลาวานปลาวานเลือด50เฮ้ยมันร้องด้วยเว้ยเออมันร้องด้วยนะฮะปลาวานตัวนี้นะครับโอเคไปต่ยังไม่เจอครับตอนนี้วิมันก็หายากใช้ได้เหมือนกันเนี่ยนะออร่าโน้ตเราก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับบอกให้เออมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเว้ยมาให้ดูดสิโอเคดูดเอ้ยทำไมมันดูดได้แค่นี้วะเอ้ยทำไมธาตุมันไม่ขึ้นวะไม่เข้าใจเนี่ยดูดไปเป็นไฟเนี่ยทำไมไม่ขึ้นวะทำไมไม่ขึ้นน่ะเดี๋ยวสแกนก่อนแล้วกันเฮ้ยทำไมมันดูดไม่ขึ้นวะงงวะผมจะงงเลยเนี่ยเฮ้ยมันต้องดูดได้ดิวะจริงวะดูดไม่เข้าอ่ะทำไมมันดูดไม่เข้าวะฮัลโหลไม่มีธาตุอะไรเข้าเลยฮะโหหลอนจิตเลยมั้ยล่ะเออเดี๋ยวดูปุ่มดิมันถอดไอ้นี่ไงวะถอดไอ้อะไรวะลูกแก้วดูนึงแมนจะเป็นตัว Mไม่เข้าใจครับทำไมมันดูดไม่ได้วะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันดูดไม่เข้ามันต้องดูดเข้าดิผมก็ไม่รู้อ่ะโอ้จบแล้วยังจบอ่ะลองอันใหม่ก็ได้อ่ะหาอันอื่นก็ได้ครับคุณผู้ชมถ้ามันดูดไม่ได้นะแต่ก่อนจะเจอแล้วอันนี้ดูดได้ปะวะน่าจะดูดได้นะอุ้ยเรือพังโอ้มาพังในตอนนี้วะฮัลโหลอย่างลาบไปดูดกลางน้ำก็ได้อ่ะอันนี้เข้าป่ะเนี่ยเออเข้าแล้วโอเคอันนี้ยังเข้าครับเย้ โอเคแค่นี้ก็สุขใจนะครับโอเคไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าครับหรือจะแวะที่ไหนต่อดีอ่ะไม่มีที่แวะครับกล
ลับบ้านก่อนแล้วกันตอนนี้นะโดยการฆ่าตัวตายนะครับเออผมแปลกใจตัวอย่างนึงทำไมผมไม่ถึงไม่ทำไอ้นี่วะทำไมผมถึงไม่ทำเตียงวะไม่เข้าใจตัวเองเออหรือเป็นเพราะว่าเราไม่มีขนแก่หรือเปล่าน่าจะมีนะเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านก่อนนะครับโอเคสั่งน้ำมูแป๊บวัดเนี่ยเป็นทั้งปีนะโอเคกลับมาแล้วขนแกะผมมีขนแกะป่าวะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเพราะว่าผมไม่มีไม่คือบ้านผมอะยังไม่มีนี่เว้ยเอ้ามีนี่ว่ะคือบ้านผมยังไม่มีเตียงไงถูกป่ะล่ะมันก็ดูทะแม่งนะบ้านไม่มีเตียงเนี่ยนะครับน่ะขนแกะไม่ครบอีกขาดอีกอันนึงมันไปไหนวะฮัลโหลเดี๋ยว ขนแกะไม่ครบเวรกรรมโอ้ยนะครับเป็นบ้านที่ไร้เตียงนะไม่มีเตียงโอ้ยโอเคเดี๋ยวออกไปหาแกะก็ได้อะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะทำกระทาทองก่อนนะครับนะกระทาทองของเรานะทำกระทาทองเสร็จเราก็ต้องไปนี่ดีวะมานี่ได้แล้วเว้ยนี่เอ้ยยังดิ มันต้องหลอดไอ้นี่ก่อนนะครับ เดี๋ยวนะมันต้องถอดอีลูกแก้วนี้ให้ได้ก่อนลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วชื่ออะไรนะเชนโฟกัสตัวมีโฟกัสมันถอดลูกแก้วไงวะตัว F ก็ไม่ใช่มันต้องมีวิธีถอดดิฮัลโหลเฮ้ยมันต้องมีวิธีถอดดิมันถอดได้นะผมจำได้เดี๋ยวดูว่าหนึ่งหรือได้ใช้กระทาใหม่เลยอ่ะเนี่ยมิสแวนท็อกเกิลตัว M เชนแวนโฟกัสนี่คือตัว F กดตัว F แล้วอ่ะทำไมไม่ได้วะงงเลยฮะคุณผู้ชมงงใจใหญ่ๆเลยทีเดียวนะฮะเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำกับเฮ้ยเดี๋ยวนะสักครู่ดูก่อนดูวิธีก่อนเกตแวนคอแล้วก็ทำกระทาทองได้ทำไงต้องใช้กระทาเดิมป่ะกระทาเดิมป่ะแบบนี้ป่ะเนี่ยอย่างนี้ก่อนใช่ป่ะแล้วก็ทำอย่างนี้ป่ะใช่ป่าววะไม่ใช่ต้องใช้สติ๊กเออใช่ใช้สติ๊กครับโอเคได้กระทาทองแล้วฮะตอนนี้ประเด็นคือมันถอดยังไงวะมันถอดไงอ่ะมันถอดได้ผมจำได้ไอเนี่ยมันถอดได้เว้ยนะเนี่ยไม่มันถอดไงวะมีอะไรอีกวะเนี่ยเดี๋ยวดูดิกระเป๋ามันจะมีกระเป๋าได้เว้ยนี่กระเป๋านี้อ๋อมันคราฟได้ใช่ไหมมีหนัง3ชิ้นแล้วก็ทอง1ก้อนจะทำกระเป๋าเลยนะกระเป๋าใส่เนี่ยกระเป๋าใส่ลูกแก้วเวทนะฮะทองไปไหนหมดวะอ๋อนี่ไงโอเคแล้วก็มีอะไรอ่ะมีหนังจะพอไหมเนี่ยหนังเราพอปะวะผมว่าไม่พอแน่เลย น่าคงต้องหาเพิ่มอ่ะผมว่าไม่พอเชื่อผมดินะต้องไปไบโอมนู้นเลยฝั่งนู้นอ่ะมีวัวเยอะฆ่าทิ้งนะฮะมันทำไงนะอย่างงี้ปะเฮ้ยมันใช้กี่ชิ้นนะเดี๋ยวอ๋อใช้3อันนี้ใช้3ชิ้นโอเคไปได้กระทาทองนะฮะตอนนี้แต่ปัญหาก็คือไม่รู้ว่าจะถอดอีกระทาเนี่ยยังไงถอดไอ้ลูกแก้วเวทนะฮะ
ถอดไงไม่รู้โอ้ยเ จ็บคอแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับโอเคตะลุยฟึบไปหมู่บ้านนู้นแหละหมู่บ้านแรกเลยที่เราเจอนะฮะหมู่บ้านนี้มีบุญคุณต่อเรามากจริงๆนะฮะนี่ใบโอมเห็ดอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเจอพอดีเนี่ยเห็ดเนี่ยวัวเห็ดนะฮะไปได้เวลาฆ่าทิ้งแล้วตายบอกคำเดียวว่าตายเอ้ยมันไม่ดอบเนื้อวะตัวอะไรกัดอ่ะอ๋อปลาอ๋อปลาฉลามมานี่มานี่นี่ฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งหนังไม่มีหนังไปไหนหมดวะหนังอ่ะหนังอ่ะเออสองชิ้นแล้วเว้ยอะไม่เอาเนื้อเอาหนังเว้ยไอ้เอาเนื้อก็ดีอยากได้เนื้อ นะครับอยากได้เนื้อจริงๆอาหารอาหารมันขาดแคลนตอนเนี้ยนะเบื่อจริงไม่สบายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานมากครับคุณผู้ชมจริงยิงเจ็บคอเนี่ยยิงหนักเลยแม่งมันกินอะไรมันก็ไม่สบายคอมันกินอะไรมันก็แบบไงวะคือมันเจ็บคออ่ะมันเหมือนมีอะไรมาอยู่ที่คอแล้วมันขัดใจไปเข้าใจป่ะมันขัดใจอ่ะแม่งเอ้ยกินอะไรอร่อยๆก็ไม่ได้โอ้ยนะเจ็บคอต้องกินน้ำอุ่นเดี๋ยวผมจะต้มน้ำกินแม่งเลย200องศาเนี่ยเอาไว้คอหายเลยเอาไว้คอสะอาดไปเลยฮะ200องศาเนี่ยนะสลงสเลดไปกับน้ำร้อนหมดนะครับนี่ผมคิดอะไรของผมอยู่วะเนี่ยนะโอเคอัพเป็นซ้อนแล้วกันสายดาบไปแล้วเว้ยตอนนี้ผมไปต้อง16ว่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วถือโอกาสมาฆ่าให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเจ้าวัวไอ้วัวเนี่ยฆ่าทิ้งให้หมดเลยนะฮะแล้วค่อยเอาไปเผาที่บ้านทีเดียวแล้วกันฟึบฟึบเยอะวัวอีกเยอะนี่ทิ้งขาทิ้งให้มีแม่มดด้วยเฮ้ยอะไรทำอะไรเฮ้ยอย่าตลกไอ้น้องใช่อย่าตลกดีมากเฮ้แต่วัวแม่งเยอะจริงอ่ะมันน่าจะมีม็อดที่แบบว่ามีไอเทมที่มันย้อนกลับบ้านได้นะแบบกับสปาพอยต์อะไรเงี้ยนะเฟี้ยวเลยถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะฆ่าทิ้งให้หมดเลยนี่โอเคพอแล้วมั้งเนี่ยขี้เกียจฆ่าเยอะฮะแต่ฆ่าไปฆ่ามาก็เพลินนี้นะนี่6162ผมจะกองนึงแล้ววะโอเคครบแล้วเดี๋ยวฆ่าตัวดีกว่าครับนะกลับบ้านขี้เกียจเดินขี้เกียจนั่นนะแล้วผมจะจามด้วยเนี่ยโอ้ยนะขี้เกียจว่ายเกียจว่ายน้ำกับขี้เกียจขับเรือฆ่าตัวตายแม่งเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วโอเคปะเยอะจริงอ่ะจริงๆเราก็ไม่ได้ขาดแคลนอาหารหรอกนะแต่ว่าเราแค่อยากได้วัวนะเดี๋ยวมันคาบไงวะต้องมีทองด้วยเหรอต้องมีทองอีกก้อนด้วยโอ้โหมีแร่ทองวะนี่เนี่ยน่าจะมีแหละผมก็ดวงดองบ้างแหละนะแร่ทองนี่มีเออ
ั่นแหละเอามันเลยใช่ป่ะวะอ๋อข้างบนนี่มาแล้วฮะท่านผู้ชมฟึบโอเคก็ตอนนี้เราก็มีนี่แหละมันถอดไงวะมันถอดลูกแก้วออกไงอะฮัลโหลเดี๋ยวนะอันนี้คือใส่นี่ใช่ไหมมีกระเป๋าแล้วคำถามคือมันถอดออกไงวะกดตัว F มันต้องถอดให้แล้วจริงๆอ่ะไอ้เนี่ยนะฮะทำไมมันถอดไม่ได้วะไม่เข้าใจ Dual Work Table อะไรเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตัว F ปุ่มแม่งก็ซ้ำกันหมดเลยเนี่ยไม่ติดกดตัว F อ่ะปกติมันจะถอดให้เว้ยผมเคยเล่นมอดนี้เนี่ยกดค้างก็ไม่ได้กดค้างก็มีอะไรเกิดขึ้นไม่เข้าใจเหมือนกันครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็เรื่องเตียงเนี่ยเอาไว้ที่หลังเลยนะคือตั้งแต่เราเล่นมาเนี่ยอันนี้ขอพูดก่อนจบคลิปนะคือตั้งแต่ผมเล่นมานะผมว่าผมยังไม่เจอแก่เลยด้วยซ้ำมั้งอาจจะเจอแหละแต่ว่าเจอนิดเดียวนะเออนะครับเอาไว้มีเวลาเดี๋ยวจะไปหาแก่นะครับโอเคไปละบ๊ายบาย